คุณนึกถึงอะไรเวลาได้ยินคำว่าแอนตาร์กติกาส่วนใหญ่ก็เป็นหนาวหิมะน้ำแข็งและเพนกวินบริเวณนี้คือเขตที่มีการสำรวจน้อยที่สุดบริเวณหนึ่งของโลกมันซ่อนของแปลกและสิ่งที่ไม่เหมือนใครเอาไว้มาดูกันคุณไม่ต้องไปถึงทวีปแอนตาร์กติกาเพื่อดูสิ่งแปลกๆที่ว่าหรอกที่คุณต้องทำก็แค่เปิด Google Earth แล้วก็เลื่อนไปยังหมู่เกาะที่อยู่ทางใต้สุดของทวีปแอนตาร์กติกานั่นคือหมู่เกาะคิงจอร์จเมื่อไม่นานมานี้ชาวเน็ตได้สังเกตเห็นทางเข้าถ้ำที่ใหญ่มากและก็ดูแปลกๆที่นั่นแล้วเส้นทางมืดกว้างเส้นนี้จะพาไปที่ไหนกันหลายคนเริ่มจะชี้นำไปหลายๆทางมันก็คือทางเข้าฐานลับหรือว่าห้องทดลองลับนะสิมันคือส่วนหนึ่งของยานอวกาศที่ตกลงมาบริเวณนั้นเมื่อหลายพันปีก่อนนี่คือประตูสู่เมืองโบราณแห่งแอนตาร์กติกาบางทีมันอาจจะเป็นภูเขาหินมหึมาที่มีถ้ำโบราณอยู่ข้างใต้หิมะและน้ำแข็งก็เป็นได้นี่แหละที่เดากันไปและชาวเน็ตก็ได้คำนวณขนาดของถ้ำนี้คร่าวๆว่าน่าจะสูงประมาณ22เมตรและกว้างราวๆ75เมตรเอาเครื่องบินโดยสารโบอิ้งมาซ่อนไว้ได้เลยทีเดียวล่ะคงเป็นธรรมชาติที่สร้างทางเข้านี้ขึ้นมาก็คงจะเป็นคำอธิบายที่ดูมีตรรกะแต่มีปัจจัย2ประการที่แปลกๆอยู่อย่างแรกให้ลองดูตีนเขานั้นดูเหมือนว่ามันมีขั้นบันไดอยู่หลายขั้นสีทึบๆเหมือนทำมาจากหินแล้วถ้าคุณลองดูใกล้ๆคุณจะได้เห็นอะไรที่ดูเหมือนรอยเท้ามนุษย์มีใครเคยเข้ามาในถ้ำนี้หรอหรือว่ามีใครสักคนยังอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้และความแปลกอย่างที่2ก็คืออยู่ดีๆสิ่งที่ได้พบนี้ก็หายไปเป็นครั้งแรกเลยที่มีคนสังเกตเห็นว่าบนแผนที่ Google จับภาพได้ในปี2007แล้วหลังจากนั้นทางเข้ามันก็หายไปแล้วจู่ๆมันก็ปรากฏขึ้นอีกรอบในไม่กี่ปีให้หลังและหลังจากนั้นก็หายไปอีกแล้วแต่ในปี2022ผู้คนก็เห็นมันอีกครั้งอาจจะเป็นเพราะหิมะเก่าที่ละลายหรือว่ามีชั้นหิมะใหม่ตกลงมาแล้วลมก็พัดพามันไปแล้ววงจรนี้ก็เกิดขึ้นซ้ำแต่ขั้นบันไดที่เห็นกันชัดๆพาเข้าไปสู่ความลึกของถ้ำภายในนั้นทำให้คนสงสัยต้นกำเนิดทางธรรมชาติของโพรงนี้คุณหาพิกัดของถ้ำนี้เจอได้ง่ายๆเลยบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปดูถ้ำได้จาก Google Earth บางทีคุณอาจจะเจออะไรที่นั่นแล้วมาบอกชาวโลกก็ได้ยังมีสิ่งแปลกอีกอย่างที่ชาวเน็ตเจอโดยมี Google Earth ช่วยในปี2020มีชาวเน็ตคนนึงไปเจอเข้ากับสิ่งประหลาดหน้าตาเหมือนกับเรือลำยักษ์อยู่ห่างทางชายฝั่งแอนตาร์กติกาไปราวๆ160กิโลเมตรมันมีน้ำแข็งและหิมะปกคลุมเต็มไปหมดและนอนราบไปด้านข้างมันดูเหมือนเรือสำราญเพราะว่าคุณสามารถสังเกตเห็นหน้าต่างมากมายดาดฟ้าแล้วก็สะพานเดินเรือแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับเรื่องนี้บางคนบอกว่ามันคือยานอวกาศคนอื่นๆบอกว่ามันคือตึกลับอะไรสักอย่างชาวเน็ตคนแรกที่สังเกตเห็นเรือลำนี้บอกว่าขนาดของมันราวๆ120เมตรซึ่งก็เป็นขนาดที่เหมาะสมเลยสำหรับเรือสำราญโดยสารแต่เรือลำนี้ไปทำอะไรในที่ห่างไกลกลางทาน้ำแข็งอย่างนั้นล่ะแล้วมันไปถึงตรงนั้นได้ยังไงใครเป็นกัปตันยังไม่มีใครหาคำตอบให้คำถามเหล่านี้ได้เลยในปี2016คนที่ใช้ Google Earth ค้นพบรูปถ่ายรูปนึงของสัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเลที่ไม่มีใครรู้จักลอยคออยู่ทางชายฝั่งแอนตาร์กติกาสัตว์ตัวนี้หน้าตาเหมือนปลาหมึกยักษ์ที่มีความยาวราวๆ60เมตรสั้นกว่าโบกี้รถไฟ3ขบวนต่อกันเพียงเล็กน้อยลองนึกภาพว่ามีคราเคนยักษ์ว่ายอยู่ในน้ำที่เย็นเป็นน้ำแข็งและมืดมิดแห่งแอนตาร์กติกาพร้อมจะลากทุกสิ่งที่มันเจอให้จมลงสู่ก้นทะเลดูสิบางทีมันอาจจะเป็นตัวคาทูลูยักษ์แสนน่ากลัวหรือว่าหนึ่งในลูกหลานของมันก็ได้คุณจะได้สังเกตเห็นน้ำตกสีแดงเลือดอยู่ท่ามกลางพื้นที่ขาวโพลนของทวีปแอนตาร์กติกาได้ในทันทีไม่ต้องตกใจมันไม่ใช่เลือดเป็นเวลาหลายศตวรรษมาแล้วที่น้ำตกแห่งนี้ว่าสีให้กับหิมะตรงนั้นเป็นสีแดงฉานและกระแสน้ำก็ไหลตรงออกมาจากท่าน้ำแข็งสีขาวมาดูข้างในกันว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นหลายล้านปีมาแล้วมีสระน้ำเล็กๆน้ำใสแจ๋วอยู่แต่กลับมีท่าน้ำแข็งมาก่อตัวรอบๆแล้วชั้นน้ำแข็งหนากับหิมะก็เลยปิดกั้นแสงอาทิตย์ความร้อนและออกซิเจนไม่ให้เข้าไปได้เวลาผ่านไปหลายล้านปีสระน้ำแห่งนี้ก็อยู่ในที่สูญญากาศเย็นเฉียบตรงนี้แต่มีตอนหนึ่งที่น้ำเจาะทะลุรูของผนังน้ำแข็งแล้วก็แตกออกมาเมื่อน้ำเค็มที่ว่านี้มาสัมผัสกับออกซิเจนมันก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มหรือสีสนิมทันทีแอนตาร์กติกาเป็นที่เดียวที่คุณจะได้เห็นปรากฏการธรรมชาติที่ว่านี้หนึ่งในที่ที่แห้งแล้งที่สุดในโลกอยู่ที่ทวีปแอนตาร์กติกานี่เองมันคือหนึ่งในทะเลทรายที่แห้งแล้งไร้ชีวิตชีวาที่สุดในโลกนั่นคือหุบเขาแมคเมอร์โดดรายที่ทะเลทรายแห่งนี้คุณจะไม่ได้เห็นแสงอาทิตย์แผดเผาไม่มีทรายร้อนๆหรือว่าต้นกระบองเพชรท
ะเลทรายแปลว่าบริเวณที่ไม่มีน้ำฝนและไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆซึ่งหุบเขาแมกมาโดดรายตรงกับเกณฑ์พวกนี้แต่สถานที่แห่งนี้ก็ถือว่าไม่ซ้ำใครสำหรับแอนตาร์กติกาเพราะว่าจะไม่เจอทาน้ำแข็งแม้จะมีความเย็นปกคลุมแต่น้ำแข็งก็ก่อตัวในที่แห่งนี้ไม่ได้เพราะมันไม่มีน้ำฝนตกลงมาหลายล้านปีแล้วแล้วก็ไม่เคยมีหิมะตกเลยด้วยซ้ำลมแรงที่มาจากภูเขาตรงนี้มีความเร็วได้ถึง320กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณต้องยืนแทบไม่อยู่แน่นอนแล้วลมก็เต็มไปด้วยความชื้นมันทำให้ของเหลวและหิมะในทะเลทรายแห่งนี้ร้อนขึ้นแล้วก็ระเหยไปด้วยความเร็วลมขนาดนี้มีเพียงอากาศแห้งๆเท่านั้นที่ตกลงมาถึงพื้นดินแต่คุณจะได้เห็นทะเลสาบมากมายที่นั่นมันไม่แข็งเป็นน้ำแข็งเพราะว่ามีความเข้มข้นของเกลือสูงน้ำนั้นเค็มมากจนสิ่งมีชีวิตตัวใหญ่ๆไม่สามารถเติบโตได้แต่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสัตว์ที่มีขนาดเล็กมากอยู่ใกล้ๆทะเลสาบพวกนี้เมื่อ20ล้านปีก่อนทวีปแอนตาร์กติกาเต็มไปด้วยบึงบ่อและต้นไม้ที่มีทั้งแมลงและสัตว์มากมายแต่ตอนนี้พื้นผิวของมันนั้นเหมือนกับพื้นผิวดาวอังคารจริงๆเลยนักวิทยาศาสตร์และนักบินอวกาศกำลังสำรวจภูมิประเทศแบบนั้นที่หุบเขาแมกเบอร์โดดรายเพราะว่าสภาวะธรรมชาติของที่นั่นเหมือนกับดาวเคราะห์แดงไม่มีผิดดังนั้นก่อนที่คุณจะไปดาวอังคารก็ให้มาฝึกอาศัยอยู่ในที่ที่เหมือนกันบนโลกของเราก่อนได้นะและนักวิทยาศาสตร์ก็ยังได้ค้นพบโลกใต้น้ำแห่งแอนตาร์กติกาที่มีแอมฟิพอดหรือสัตว์ที่มีเปลือกแข็งเป็นกลุ่มสัตว์ครัสเทเชียนที่เหมือนกับกุ้งเดี๋ยวนะมันเกิดขึ้นในแอนตาร์กติกตะหุบเขาแมกมาโดดรายนั้นอยู่ในแอนตาร์กติกาไงคำมันคล้ายกันมากเลยแล้วมันต่างกันยังไงล่ะอย่าลืมอาร์กติกด้วยล่ะแอนตาร์กติกนั้นเป็นส่วนที่อยู่ทางใต้สุดของโลกเราซึ่งเป็นที่ตั้งของทวีปแอนตาร์กติกาแต่อาร์กติกนั้นเป็นผืนดินอีกผืนหนึ่งพวกนี้มีสภาพภูมิประเทศทางธรรมชาติเหมือนกันมีความหนาวเย็นมีน้ำแข็งและหิมะแต่มันอยู่กันคนละจุดของโลกเลยอาร์กติกนั้นอยู่ที่ขั้วโลกเหนือส่วนแอนตาร์กติกาอยู่ที่ขั้วโลกใต้ทีนี้กลับมาสำรวจกันต่อนักวิทยาศาสตร์ผลักดันทฤษฎีหลายทฤษฎีที่บอกว่าน้ำแข็งของแอนตาร์กติกนั้นซ่อนเครือข่ายของแม่น้ำและทะเลสาบน้ำจืดเอาไว้และในปี2022พวกเขาก็ได้พบกับระบบนิเวศแห่งใหม่และนักวิจัยก็ได้สำรวจชั้นน้ำแข็งแอนตาร์กติกรอสและแม่น้ำหลายสายที่อยู่ข้างใต้มันนี่คือน้ำแข็งชิ้นใหญ่มโหฬารที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรทีมหนึ่งจากนิวซีแลนด์ได้ใช้แท่นเจาะชนิดพิเศษติดเข้ากับเครื่องปล่อยน้ำร้อนเพื่อเจาะหลุมที่มีความลึก500เมตรซึ่งยาวกว่าความสูงตึก Empire State ซะอีกและตรงนั้นเขาจะหย่อนกล้องวิดีโอลงไปจะได้เห็นสัตว์ครัสเทเชียนหลายพันตัวว่ายน้ำกันไปในทิศทางต่างๆดังนั้นก็ดูเหมือนว่าพวกมันจะไม่ค่อยมีระเบียบในหน้าน้ำแอนตาร์กติกาคุณมีโอกาสได้เจอกับหนึ่งในสัตว์ที่น่ากลัวที่สุดบนโลกนั่นก็คือแมงมุมทะเลพวกมันได้ชื่อนี้เพราะมีหน้าตาเหมือนแมงมุมบนบกนี่แหละแต่ความจริงแล้วมันคือสายพันธุ์แอนโทรพอดที่อยู่ในน้ำแล้วมันก็ไม่เหมือนกับแมงมุมบนบกเพราะแมงมุมทะเลตัวใหญ่กว่ามากมันดูเหมือนมีขาแข็งแรง8ขาแต่ว่าไม่มีตัวแมงมุมทะเล1ตัวอาจจะตัวใหญ่เท่าจานข้าวได้เลยบางตัวไม่มีลูกตาและมีท่อยาวไว้ดูดแทนที่จะมีกรามไม่มีใครศึกษาเกี่ยวกับพวกมันมากนักเพราะมันอาศัยอยู่ในหน้าน้ำลึกที่หนาวเย็นทวีปแอนตาร์กติกาซ่อนสัตว์ที่ยังไม่มีใครรู้จักเอาไว้อีกมากมายมีอุโมงค์ทอดยาวอยู่ในทาน้ำแข็งที่พาไปสู่ความมืดมิดแสนน่ากลัวในเขตที่หนาวยะเยือกแห่งนี้คนได้พบซากไดโนเสาร์ยักษ์และสัตว์โบราณอีกหลากหลายอย่างเช่นบรรพบุรุษของเป็ดในยุคปัจจุบันแม่น้ำและทะเลสาบใต้ดินมากมายซ่อนชีวิตสัตว์ป่าที่ยังไม่มีคนเข้าไปสำรวจแม้แต่น้ำแข็งที่นี่ก็ยังดูแปลกประหลาดลองดูภูเขาน้ำแข็งเป็นลายพวกนี้สิมีทั้งสีฟ้าดำเขียวและเทอร์ควอยส์สีนั้นจะขึ้นอยู่กับสภาวะของน้ำตอนที่มันกำลังแข็งตัวยกตัวอย่างเช่นเส้นสีเขียวจะเกิดขึ้นเพราะว่ามีสาหร่ายเส้นสีฟ้าจะเกิดขึ้นเมื่อน้ำแข็งตัวรวดเร็วเกินไปโอเคฉันหนาวจะแย่แล้วล่ะขอไปอยู่ที่อุ่นๆหน่อยฮาวายได้เลย